ช้สลับกันใช้ในมอเตอร์ไซค์ในบ้านเราดีมากนะถือว่าดีที่สุดละเราคิดผมนะถ้าเราไม่ได้ไปแข่งไม่ได้ขับรถวิ่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์อย่างเงี้ยเราใช้บนถนนบ้านเราเนี่ยถือว่าดีมากตัวนี้แหละผมอยากส่งเสริมนะจุดที่เราสังเกตนะฮะผมเนี่ยน้องหนูเอามือรูปตรงนี้ ABS สีมันจะเป็นขาวขุ่นไม่ใสเป็นขาวขุ่นแต่ข้างนอกมันจะแล้วทั้งแล้วแต่ทำสีอะไรก็ได้แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ยี่ห้อแต่ข้างในต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้คือประการที่หนึ่งคือ ABS นะหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานต้องมีมอกรับรองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานโดยเฉพาะจุดที่สำคัญคือใช้พลาสติก ABS ที่มีสีขาวขุ่นไม่ผสมสีอื่นลงไปมีโฟมหนา1นิ้วห่อหุ้มและที่ล็อกคางต้องแน่นไม่หลุดง่ายนะสายรัดถ้าสวมหมวกนิรภัยแล้วไม่สวมสายรัดก็เท่ากับคือไม่สวมไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุมันก็ปลิวไปเลยถ้าตัวสายรัดคางจำเป็นนี่สายรัดคางต้องได้มาตรฐานนะครับถ้าเป็นก๊อปแก๊ปแบบธรรมดาหักหมดฮะอันนี้ถือว่าได้มาตรฐานนะเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงนึงปรับได้นะมันจะมีวิธีเปิดล็อกง่ายๆฮะเปิดล็อกเงี้ยคุณก็ดึงออกมาง่ายนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยจะถามว่าตัวเปลือกตัวโฟมตัวคลิปล็อกได้มาตรฐานไหมให้ดูตรงนี้เครื่องหมายมอกมอกที่ดีเนี่ยมันต้องพิมพ์ลงไปในตัวหมวกใบนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหมดผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุระบุว่าการสวมหมวกกันน็อกสามารถลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้ถึง4เท่าเมื่อเทียบกับไม่ใส่แม้กระทั่งการเสียหลักล้มเองเนี่ยถ้าหากว่าใช้ความเร็วสูงนี่ก็โอกาสที่จะเสียชีวิตก็ยังมีอยู่นะฮะแต่ถ้าคุณขับในความเร็วที่ไม่เกิน60นะการล้มลงเสียหลักเนี่ยแล้วก็ลงในท่าที่เหมาะสมนะเก็บคองอเข่าอย่างนี้นะฮะก็หมวกนิรภัยก็สามารถช่วยได้มากกว่า4เท่านะฮะมากกว่า4เท่าในการไม่สวมนะฮะหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานมี3ประเภทประเภทแรกเต็มใบปิดคางจะใช้ในสนามแข่งรถหรือคนที่ขับรถบิ๊กไบค์หมวกประเภทนี้จะเซฟความปลอดภัยได้มากที่สุดเพราะคลุมทั้งศีรษะประเภทที่2เต็มใบเปิดหน้าส่วนนี้เหมาะกับผู้ที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในบ้านเราใช้ใส่ขับรถออกถนนเส้นหลักส่วนประเภทที่3หมวกครึ่งใบก็จะเป็นแบบไม่ปิดใบหูสามารถใช้ได้แต่ก็ไม่แนะนำให้ขับไปสถานที่ไกลๆสำหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ออกตรอกซอกซอยโดยที่ออกไปซื้อกับข้าวเพิ่มซื้อแต่ของเพิ่มเนี่ยช่วงนี้ถือว่าน่ากังวลเพราะช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยรถจากต่างถิ่นเข้าไปในพื้นที่ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตชุมชนนะฮะแต่ทีนี้คนในชุมชนใช้มอเตอร์ไซค์ในการออกไปซื้อกับข้าวกับปลาไปซื้อกะปิน้ำปลาปากซอยนะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวข้างซอยปากหน้าถนนนะนี่ก็มักว่าเอ๊ะเป็นใกล้นิดเดียวปากซอยไม่เป็นไรหรอกนะฮะคงไม่มีอะไรมั้งนะฮะใช้ลูกใช้หลานไปบ้างไปเองบ้างอันนี้แหละครับน่าเป็นห่วงเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันเลยในช่วงการเดินทางนะฮะไม่ว่าช่วงเริ่มต้นหรือทางขากลับนะฮะปัจจุบันชุมชนเมืองส่วนใหญ่นักบิดขาประจำหรือนานๆใช้ทีมักจะสวมหมวกกันน็อกอยู่แล้วมากกว่าชุมชนในเขตชานเมืองเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหนึ่งเลยต่อชีวิตต่อร่างกายครับอย่างกระเส้นแบบโดนล้มมากระทบกระเทือนนิดหน่อยก็ยังช่วยได้ครับหนึ่งแล้วก็สองก็เรื่องการพวกตำรวจการโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยแต่คือแน่นอนคือชีวิตครับถ้าไม่สวมหมวกเนี่ยหนึ่งล้มไปหรือสมองกระทบกระเทือนอะไรมันก็จะเสียหายหลายอย่างผมก็จะดูอย่างเช่นพวกที่มีมอกรนะครับที่มีมอกรเป็นหลักเลยเพราะว่าหนึ่งหมวกเขาจะดีนะครับการเซฟตี้ข้างในอะไรพวกนี้จะดีมากกว่าแล้วการสวมใส่พวกนี้เราจะเลือกแบบให้กระชับพอดีหัวไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปการสวมหมวกกันน็อกช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมของผู้ขับขี่เมทัศน์แจ่มสีวิจิตราดิจันดารายงาน